ชดำเนินเริ่มออนแอร์นะครับ2ทุ่ม5นาทีครับเอาเริ่มแล้วครับเสียงปรบมือจากแฟนมวยชาวต่างชาตินี่ฮือเลยครับเวทีราชดำเนินโอ้อายุก็ถือว่าแตกต่างกันพอสมควรนะครับสำหรับคู่นี้ครับโยนิกับแสนแสบครับไปขวาแล้วก็ทีไปครับรูปร่างแบบนี้นี่ถือว่าไม่เสียเปรียบใครเลยนะในพิกัดนี้ครับ105ปอนด์ครับไม่ต่างอะไรกับพี่เขาเลยครับนายของนาบินครับปีที่แล้วนี่มาเฉยฉายครับในรุ่นเฟเธอร์เวทครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วน้ำหนักเขาโตเร็วเกินวัยครับตอนนี้นี่สูง190ไปแล้วครับพี่เขาน้ำหนักก็135ปอนด์ไปแล้วด้วยก็ต้องดูเส้นทางอาชีพของพี่ชายครับแต่นี่คือน้องชายครับมุมแดงครับน้องชายนี่ขึ้นมานี่เสียเปรียบรูปร่างเลยครับไม่เหมือนพี่นะพี่ได้เปรียบแต่ว่าดูครับมาซ้ายกับขวาแลกกันครับซ้ายหน้าของยอนิสขวาหลังของแสนแสบเอาดูนายบ้างวางไว้ก่อนครับแสนแสบโอ้ประกบตรงนี้ยาวมากครับแชมป์โอ้ได้เปรียบรูปร่างชัดเจนครับไปเจาะยางครับเอาครับโยนิสครับนานๆจะเจอตัวใหญ่กว่าตัวเองสักหน่อยครับไปเจาะยางไปทีสับเข้าไปวานตะพูระบายไปก่อนครับเดี๋ยวดูครับยางคุณภาพดีไหมเอาสาดคืนไปครับพับนอกเจาะยางเตะมาเตะกลับครับไม่ยอมถือว่ามีโอกาสครับโอ้โหหลุดโอ้โหจมูกซอครับเอาครับโอ้ดันทิ้งลบลงไปครับตอนนี้นี่บรรดากองเชียร์ก็เริ่มฮือฮาครับอาวุธหนักๆแรงๆอาวุธแบบปิดเกมให้หวือหวานี่มีให้เห็นแล้วครับแต่ว่ายังไม่แม่นไม่คมครับขยับไปใกล้ๆครับโยนิสจะไปต้องบีบเกมเข้าไปแล้วครับเพราะว่าช่วงชกเขานี่สั้นกว่าประมาณ8เซนครับไปยืนห่างๆนี่เข้าร่องแข้งแสนแสบได้ง่ายๆครับโอ้นี่ครับหมัด1 2ครับแต่ก็มีดีกันคนละอย่างครับโอ้โอ้ขยับเข้ามาเตะเพลินๆไม่ได้แล้วเจอหมัดครับอ้าวแล้วเตะมาเตะคืนครับแลกกันคนละที่อาวุธทันกันครับแต่ความต่างคือรูปร่างนี่แหละครับจะมีผลหรือเปล่าครับเพราะว่าเกม3ยกแบบนี้ครับทีต่อทีโดนต่อโดนแต่ยกนี้เราเห็นอาวุธแบบนี้ครับอาวุธยาวๆจังหวะการแก้ไขสถานการณ์การแก้เกมครับแม่ถือว่าทำได้ดีทั้งคู่ครับแชมป์โอ้นี่ครับจังหวะเกมบุกของทั้งคู่นี่ถือว่าแลกกันเลยครับใครดีใครอยู่ครับอ้าวครับล็อกวงในตีครับโยนิสครับตีไปก่อนครับแยกมาเดินต่อครับทางด้านโยนิสครับขยับเข้าไปครับแสนแสบยังใจเย็นอยู่ดึงหลบสวยครับหน้าตาแกดูแล้วมีความสุขครับทางด้านแสนแสบชกไปยิ้มไปครับสบายใจดีเหลือเกินอ้าวสบายใจนักเอาขวาไปก่อนครับโยนิสบอกชกมวยเอาจิ้มท้องครับแม่โดนเตะซ้ายสวยขึ้นเหมือนกันคนละทีแม่ปลายยกพยายามเร่งครับโยนิสแม่เหมือนพยายามจะทำให้กรรมการเห็นครับอ้าวเดี๋ยวดูเกมผู้ที่สูสีมากครับแต่ว่าช่วงปลายโยนิสมาเร่งออกให้เห็นแต่ก็ไม่แน่ครับว่าจะเป็นยังไงเข้าตากรรมการหรือเปล่าดูน่าสนใจมากถูกต้องครับย้ำกันอีกทีครับว่าการให้คะแนนของเราครับจะเป็นการเปิดเผยคะแนนทุกยกครับแล้วก็กลับมาติดตามกันต่อครับบรรยากาศครับสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือ RWS ครับทัวร์นาเมนต์2023ครับสัปดาห์นี้ดูคู่นี้กันก่อนครับคะแนนยกแรกที่ออกมาครับก็เป็นแสนแสบที่ชนะไปในเสียงข้างมากครับ2ต่อ1เสียงครับเอาเดี๋ยวดูครับปลายยกของยอดนี้มีเข้าตากรรมการคนเดียวแต่ว่ายกนี้ครับเปิดเกมมานี่บวกเลยครับแสนแสบส่งสัญญาณยกที่แล้วแล้วครับศอกยกนี้ก็เปิดมาด้วยศอกแต่ดูครับยอดนี้เอาหมัดมาตอกขึ้นไปครับเดี๋ยวดูทีต่อทีใครแม่นกว่าครับแชมป์เอาละครับคือนี่แหละครับใครโดนใครหล่นได้ทั้งคู่ครับเพราะว่าโยนิสก็มีบวกเหมือนกันครับแสนแสบหมาครับเสียบเข่าตีคืนยัดไปเสียบแล้วขาไว้ครับโยนิสยังไงครับสับสอกต่อยหมัดเอาดิจังหวะบวกจังหวะแรกนี่ปล่อยกันสุดออกไม่หยุดครับเผลอมาพลาดมานี่ลงไปลงที่นอนโลตัสแน่นอนครับเดี๋ยวดูแค่ขวาโยนิสโยนิสขวายิงก็จะจับโต๊ะขึ้นเอาครับ3ต่อ1ที่เอาเร่งครับจำนวนแก้งซ้ายเอาเตะหลุดที่พอเพชรแสนแสบโดนล็อกไว้ครับกรรมการแยกโอ้ถือว่าเป็นคู่หนึ่งที่อาวุธใกล้เคียงกันมากครับก้มลงไปต่อยครับเตะขวาคีครับบล็อกได้ครับแสนแสบเตะมาเตะขวาคืนครับขยับเดินครับโอ้นี่ดูแกเปลี่ยนกาดเป็นซ้ายทีขวาทีแล้วแสนแสบเอาครับซ้ายของแสนแสบศอกขวาครับเอาแม่โดนเหมือนกันโดนยอดนิดนี่ครับโดนแล้วไม่มีการโดนแสนแสบโดนแล้วเมาพยายามจะบวกเอานี่แหละครับโดนต่อโดน
ยอดนิดทนได้โอ้แล้วดูแสนแสนกันก็สู้ครับแต่ว่ายังเหนาอยู่นะโอ้บวกสู้เอานี่เอาเอานี่โอ้โหนี่ครับมันต้องแบบนี้ครับสุดยอดโอ้โหมันขวาพยายามจะบวกกอดโดนหมัดแล้วเบาหน้าร้อนแต่ยังบวกได้อยู่โอ้โหโอ้โหแกก็ชื่นชมครับโอ้ทนมากโอ้ทนครับทนดีจังครับโดนโอ้โหแข่งโดนโอ้โหบวกสอกไปเอาครับฟันมาฟันคืนสับสอกรวบมาโอ้นี่ครับนาทีวิกฤตครับถอนปอนกับขวานเลยครับแลกกันครับนี่ครับทุบเข้าไปขวานก็จามกันเข้าไปเดี๋ยวดูครับจุดสลบอยู่ตรงไหนสอกซ้ายเอาแสบยังไงโดนขวางแล้วเทียบฟื้นไหมแง่ไม่ฟื้นแล้วครับประคองไว้ก่อนเวลายังเหลือครับ45วิโอเคยังซึมอยู่ครับซึมครับโอ้โอ้ยตอกซ้ายหลายท้องตึงจบเกมครับจบยก2ครับโอ้โห2นาที26วินาทีครับยอนิสวีนัมมวยไทยนักชกดาวรุ่งลูกครึ่งฝรั่งเศสศรีสะเกษครับสับศอกเอาชนะน็อกไปในยกที่2ครับแม่จับตาดูดีๆครับเด็กคนนี้โอ้นี่เฉียบขาดจริงๆครับศอกซ้ายครับโอ้แต่ไม่ต้องห่วงครับเรามีทีมแพทย์ครับดูแลอาการเบื้องต้นให้เป็นอย่างดีครับนาวินครับนาวินยิ้มเลยครับด้านหลังได้ค่าก็เป็นเบดี้ซาตูครับผู้จัดการค่ายแต่เก็บชัยชนะ2ไฟติดต่อกันครับที่สังเวียนแห่งนี้ครับครั้งก่อนก็เป็น RWS Fight Night ครับในครั้งนี้ก็เป็นพรีลิม RWS Tournament ครับเอาเป็นกำลังใจให้แสนแสบครับทำผลงานได้ดีครับแต่ว่าต้านไม่ไหวจริงๆครับพอโดนบ้างครับเก็บอาการไม่ได้ครับวันนี้ดูครับจังหวะภาพช้าครับจังหวะไหนครับนี่ครับศอกซ้ายเต็มเลยครับกระโดงคางเดี๋ยวดูครับปัดแป๊บกดครับมือซ้ายนี่กดขาลงมาแล้วก็สับศอกซ้ายเข้าไปเดี๋ยวดูดีๆครับนี่ครับกดลงมาแล้วก็สับซอกคอคือตามสเต็ปเลยครับตามสเต็ปของเบสิกของเราเลยครับนี่ครับนี่แหละครับนี่คือศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่อันตรายครับศอกครับก่อนหน้านี้นี่ก็พยายามที่จะบวกครับแต่โดนหมัดแล้วมีอาการแล้วศอกนี่ครับนี่ครับศอกคอก่อนหน้านี้โดนเมาอยู่แล้วด้วยครับยังไม่ฟื้นเท่าไหร่ย้ำไปทีก็หงายท้องแข็งแบบนี้เลยครับ Ladies and gentlemen of the 2 minute and 26 second of the second round we have a winner by way of